ลอยเชอร์มานฟาดเดือดไม่มีที่ไหนในโลกที่ประชาชนซื้อวัคซีนฉีดเองเรียกได้ว่าทั้งเดือดทั้งโดนไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับข้อความของนางเอกสาวสุดแซ่บอย่างพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ที่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ระบบการจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐซึ่งเมื่อวันที่5กรกฎาคมพลอยเชอร์มานก็ได้สละพื้นที่โซเชียลออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นวัคซีนด้วยการแชร์ภาพข่าวที่มีพาดหัวรายงานว่าอนุทินไม่เชื่อคนไทยยอมควักเงินซื้อวัคซีนโมเดอร์นาถึง9ล้านคนทั้งที่มีวัคซีนฟรีลง IG Story พร้อมกับเขียนข้อความกำกับไว้ว่าบอกเลยว่าคือ1ใน9ล้านคนค่ะท่านคะสงสารประชาชนไทยค่ะแต่ในเมื่อผู้บริหารประเทศเราเป็นแบบนี้เราที่มีกำลังซื้อก็ต้องจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็รู้ๆกันอยู่ว่าที่ฟรีมันไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีพอและไม่เพียงพอต่อคนไทยทุกคนประชาชนควรได้รับวัคซีนที่ดีที่สุดค่ะ please และต่อมาสาวพลอยก็ได้โพสต์ข้อความลง IG Story อีกครั้งว่ามีที่ไหนในโลกที่ประชาชนต้องมาซื้อวัคซีนฉีดกันเองไม่มีนะคะตอนนี้เราก็ยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะได้วัคซีนที่ดีที่สุดแล้วแต่ทางรัฐไม่ยอมเซ็นจิตใจทำด้วยอะไรใจร้ายจัง